ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดผู้ว่าปากน้ำเป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนิค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติกรมสมเด็จพระเทพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนที่ศาลาการเปลี่ยนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนโดยมีพระมหาสมิทธิ์โชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานฝ่ายคารวาสเปิดกลวยถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จำนวน9รูปเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโดยมีนางสุมนทาเจริญสินวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางนงลักษณ์คงเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีนายชัยพจน์จรูนพงษ์นายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประทีปนาทีทวีวัฒน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมทั้งเหล่าบรรดาเครือญาติคณะผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมสนับสนุนโครงการร่วมกันมอบผ้าไตรให้กับผู้บรรพชาอุปสมบทจำนวน15ไตรโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสมณคุณพิทักษ์ปริยัติธรรม6เจ้าคณะตำบลท้ายบ้านเจ้าวาดวัดชัยมงคลเป็นพระอุปชาให้การบรรพชาสามเณรก่อนประกอบพิธีอุปสมบทสวดยติจตุตังทกรรมวาจาณพระอุโบสถวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาของกรมการศาสนาและของคณะสงฆ์ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด